สวัสดีครับผมอยู่กับช่องยังทิพย์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปรับรถนะครับอยู่กับเสียเจครับผมเอียงซ้ายเอียงขวาได้ป่ะได้อ๋อโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางแล้วนะครับผมกับนี่ครับ X-Max ครับเราเดินทางถึงศูนย์แล้วครับเดี๋ยวผมไปติดต่อเรื่องเอกสารก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวให้เสียเจถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับผมโอเคครับผมเราก็ทำพิธีเลยอ่ะเราก็ทำการรับรถเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็น Forza 350นะครับสีดำอยู่กับชาวแก๊งเราใน EP ก่อนๆ นะครับสีน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราในวันนี้เรามีแผนเดี๋ยวเราเดินทางไปซื้อหมวกกันเองนะครับไปดูหมวกใหม่เพราะว่า CC เพิ่มขึ้นความปลอดภัยก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆเลยแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องฟิลลิ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวสป้ามาขับฟอร์ซ่านะครับว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างนะครับยังไงก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นการอัปเกรด CC ของผมนะครับหลังจากที่ขับ125มานานมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปซื้อหมวกกันครับไปลุยกันต่อครับผมมาเช็ครถคร่าวๆก่อนเราจะสวนอีกรอบนะครับให้เสียผู้เชี่ยวชาญเขามีประสบการณ์จากคันนี้นะครับให้เขาเช็คให้ว่ามีอาการอะไรผิดปกติหรือปกติดีเพื่อความสบายใจนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นไงครับเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับเราพร้อมที่จะไปกันไปดูหมวกกันดีกว่าครับตรงแล้วมึงมองเห็นปะจอเห็นหรอโอเคครับไปซื้อหมวกครับผมบ๊ายบายออกรถใหม่นี่เราแวะเติมน้ำมันแต่ว่าผมขอทำพิธีเจิมรถก่อนนะครับหลวงพ่อยูครับวัดยังทิพย์หลวงพ่อยูวัดยังทิพย์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเจิมหน่อยตรงชิวดีกว่าเหมือนกันไปเลยเละเอ้ยเบี้ยวไม่เบี้ยวมาวัดกันอีกทีนึงเอาเลยอ่ะติดไปแล้วดูจะติดไปแล้วเฮ้ยเหมือนโคตรเกิดศิษย์อาจารย์อยู่ครับวัดยังทิพย์ครับผมเฮียครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปร้านหมวกร้อนว่ะโคตรร้อนเออรู้สึกคิดผิดไม่จะเอาแขนยาวมาเออจริงโอเคครับผมหลังจากที่เราไปรับรถมาแล้วนะครับแล้วก็ไปหาซื้อหมวกกันน็อกกันแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยผมไม่ได้ให้ดูภาพในร้านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ EP หน้านะครับว่าพวกผมเนี่ยซื้อหมวกน็อกอะไรมานะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเลยใน EP นี้ก็ยังไม่เปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไปดู EP หน้ารีวิวหมวกกันน็อกนะครับก็หลังจากที่รับรถ
คันนี้มาแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะบรรยายความรู้สึกหลังจากที่เปลี่ยนจากเวสป้านะครับมาเป็นฟอร์ซ่าว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับในเรื่องการขับขี่เรื่องฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็หลังจากที่ผมพอศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้วจากรถเพื่อนแล้วก็ลองขับดูแล้วแล้วถูกใจนะครับก็ใน EP นี้เราก็เลยไปซื้อมาเลยครับไปรับรถมาเลยให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับรู้สึกว่าโอเคกว่าเวสป้านะครับในเรื่องการใช้งานเรื่องการขับขี่อัตราเร่งและฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเพราะว่าด้วยราคาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่อง CC ที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมสำหรับเจ้า Forza เนี่ยอัตราเร่งดีกว่าเยอะมากและการทรงตัวเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่าในรถในสถานการณ์รถติดเนี่ยอาจจะทรงตัวยากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมส่วนเจ้าเวสป้าคันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสไตล์เขาชัดเจนมากในเอกลักษณ์จุดเด่นของเวสป้านะครับก็ยังใช้ขับอยู่แต่หลักๆในการออกทริปในการทำงานของผมน่าจะเป็นคันนี้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวในการปรับแต่งต่างๆเนี่ยผมก็จะมารีวิวมาทำคลิป DIY สอนเพื่อนๆเหมือนเดิมส่วนเวสป้าถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ที่ผมทำเองก็จะสอน DIY เหมือนเดิมนะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งทำเคปล่าเป็นงานที่ทำเองนะครับเคปล่าชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ทำเองเลยวางจัดช่วงโควิดนะครับแล้วก็เก็บดำทั้งคันเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าคอมพีทแล้วแหละแปลงล้อ12ก็คอมพีทก็เก็บเข้ากุต่อมาเดี๋ยวเรามาเล่นคันนี้กันนะครับก็สเต็ปก็พอมีบ้างแล้วมีของเพื่อนให้ดูแล้วนะครับนี่ปั๊มบนปั๊มตู้ปลาปั๊มล่างจานดิสเดอะไรก็ตามๆกันมานะครับสติกเกอร์ยางทิพย์นะครับนี่เหมือนกันเพิ่งติดเลยเพิ่งเจิมอย่างที่เห็นไปในคลิปก็ถ้าให้พูดโดยรวมนะครับสรุปโดยรวมก็คือระหว่าง2คันนี้ถ้าเลือกได้ผมเลือกคันนี้เรื่องการใช้งานแต่เรื่องสไตล์ชิดที่ชัดเจนเอกลักษณ์เด่นที่ชัดเจนผมเลือกคันนี้นะครับผมมองว่าเอกลักษณ์เขาชัดเจนมากแล้วก็ยังสวยอะคลาสสิกแต่ผมเอามาแต่งเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับใน EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรับรถของแก๊งยังทิพย์เรานะครับก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมก็จะเป็นคันนี้เป็นรถประจำตัวของผมแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกใบใหม่ของเรานะครับแล้วก็เพื่อนผมก็ซื้อก็จะเป็น2ใบและ EP ถัดไปจะพาไปทำท่อนะครับสำหรับ Forza รถเพื่อนผมส่วนผมขับเดิมไปก่อนนะครับตังค์ไม่มีแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะ EP หน้าหรือ EP ถัดไปหรือ EP ถัดไปเรื่อยๆอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับถ้า EP นี้ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับโอเคไว้รุ่นเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ ขึ้นรถดูก่อนว่ามันเห็นมุมอะไรบ้างแต่กูไม่ชินกับชิวใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเกกะเออเดี๋ยวกูซื้อรุ่นเดียวมึงเลยมึงจะเปลี่ยนมั้ยไม่เปลี่ยนแล้วเออกูจะได้ซื้อแบบเหมือนฝาแฝดมั้ยขึ้นเลยนะจะปรับกล้องให้เพราะเมื่อคืนดูอยู่มัน900กว่าบาทมันโคตรน่าใช้อ่ะ